จังหวัดส,สุขโขทัยลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัยจำกัดนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับจังหวัดส,สุขโขทัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัย นายสิทธินิดบุญยส่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยนายมงคลเปลาเลกรรมาการสมาคมชาวไร่อ้อยลูกภรรยาพิชัยนายจิตสดายาณวินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบผู้รับมอบอำนาจและส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยานลงนามครั้งนี้กว่า40คนสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในครั้งนี้ ประเด็นสําคัญคือร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรางงานบังคับในกิจการอ้อยโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยได้ขอความร่วมมือในการแนวทางปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่างจริงจังจังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่ผลิตน้ําตาลหนึ่งแห่งมีจํานวนลูกจ้าง581คน ข้อมูลจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุขโขทัยมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจำนวน1658ครัวเรือนพื้นที่ปลูกประมาณ2 2 0 0 0 0กว่าไร่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยสุขโขทยัยและสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพยาพิชัยโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งโรงงานและชาวไร่อ้อยได้ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ให้ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่างต่อเนื่องและไม่ปรากฏปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยแต่อย่างไร